สวัสดีครับพี่ตักนักฟังเพลงโคราชวันนี้กระผมกำปันบันเทนกวาโชคชัยจะได้นำเรื่องราวสุภมิตรเกษณีมาเรียบเรียงร้อยทํานองเป็นการร้องแบบเพลงโคราชเป็นนิทานเก่าเล่ากันมานานฟังกำปันบันเทนกับกวาโชคชัยในเรื่องสุภมิตรเกษณีขอเชิญรับฟังครับโอ้โอ้ยที่นี่ฉันจะเล่าไปอย่างถนัดเรื่องมันเกิดแต่ก่อนศาสตร์และนาพี่น้องเอ้ยสนามมีนครนครหนึ่งชื่อว่านครจำปาหรือว่านครจำปาผู้ครองนครชื่อสุภมิตรมเหสิทธิ์มเหสีนันติชื่อเกษณีพระโอรสในอุทรชื่อชัยเสนชัยทัตจริยเพียงเป็นเพลงโคราชเพื่อทดสอบปัญญาทีสอบปัญญาทีเหมือนตักน้ำในวารีปัญญาธาอานันุชาองค์หนึ่งนาบึ้งใจกระบดกระสุภมิตรก็คิดคดปันลิงโหนตนกระเบากลัวจะลำบากเกิดจะเข็นธุระเย็นนาธุระเช้าเลยถอดเครื่องประสัดให้อุปราชน้องชายขึ้นเป็นราชาองค์สุภมิตรแต่ก่อนจะคิดนี้ไม่กลัวจะเกิดเหตุร้ายอันนี้มาและให้อุปราชน้องชายขึ้นมาเป็นพระราชาและนำโอรสมเหสีจรลีนี้เมืองทรงสัญจรนอนป่าเป็นเวลาหลายวันทรงเข้าเขตเสด็จผ่านไปหลายวังหลายเวียงวังหลายเวียงแล้วไม่หาหลายเวียงหลายโวยพระองค์ทรงจูงพยุงโอรสพระดำเนินไม่รีบร้อนมาถึงคงคาสาครอยากส่งวารีและรีบเร่งไปพบมหาชลาลัยช่างกว้างใหญ่ไปเลงเลงถ้าขามอีกฟ้าก็เข้าตักกศิลาเมตตาลอยลอยเมฆหมอกว่าก็แม่มากจะหาเรือคำฟ้ากับและนางามเอ้อกว้างใหญ่จะทำยังไงโนเกตนี้อยู่ฝั่งแม่น้ำตั้งสามชั่วโมงหาเรือลงก็ไม่มาตรัสสั่งกับเนตรเกตนี้ว่าน้องกับพี่ต้องขำก่อนลำชลาสาครต้องขำคิดขำกะคิดขำกะปรารถนาอย่าขำเกินมิใช่ว่าจะขำเคินนะคำเนื้อเกอรับสั่งกะโอรสน้อยว่าลูกจงคอยพ่อแม่นาแล้วทรงพยุงพระชายาเดินตรงลงแม่น้ำนาพอตรัสสั่งเป็นกระแสให้ฟังแม่แน่พ่อนำเจ้าชายเสนจงเล่นกะน้องคอยพ่อเนื้อยะพ่อพระองค์เสด็จส่งละเนมเหสีเสด็จลงวารีวายมาจะกลับมารับพระราชโอรสที่คอยรออยู่สงราสมเด็จพระองค์ทรงวายน้ำก็วายงามวายหมอแต่ชาวประมงลงมาผ่านเห็นกุมารนั่งรองน้ำพระเนตรไหลน้องติดก็ฝั่งนั่งรอก็ฝั่งนั่งรอที่ริมฝั่งข้างวารีคงไม่มีนางเริง
นางราดูหน้าตาก็เอิบอิ่มผิวก็นิ่มหน้าสะอ้อนเลยรักเหมือนลูกในอุทนกายก็อ้วนขาวสะอาดชาวประมงก็เรือมีขึ้นจากวารีเอาเรือมัดแล้วกอดประคองเอาสองกุมารขึ้นเรือมาชาวประมงและนอกูมองมิใช่ว่ากูมองและนางอำเอกูมางพอพระองค์คำฝากมาถึงยังฝั่งเหลือพระเนตรสังเกตมองไม่เห็นสองกูมานะเรียกหาในป่าพงดอนดงก็ไม่พบตะวันก็สายจนบ่ายพบเรือแพก็ไม่ผ่านนะแพก็ไม่ผ่านจิตใจเลยไม่เพิ่มนะไม่พูนตามหาโอรสจนหมดแรงจนหมดแห่งหมดราหวนคิดถึงหนาพระชายาว่าตามโอรสจนหมดรอยแม่คักนะแม่ควงพระไทยเป็นห่วงกลัวแม่คอยทรงไหวข้ามแม่น้ำคงคามาหาแม่คุณเอ้ยจะขอกล่าวฝ่ายละเนอแม่หม่อมไม่เห็นสุภมิตรก็ต้องมองเอ่งตั้งมนยังมีนายสำเภาผู้มีทรัพย์กับบริวารอีก500คนกำลังบรรทุกสินค้ากลับมาจากต่างเมืองเห็นเกศนีนั่งบนฝั่งความงามของนางนั้นเนื้อโลกขนตาก็งอนอ่อนดกชะงามเหลือแม่เนื้อเหลืองเหลือเนื้อเหลืองหลงสมักรักแต่หล่อนจนไม่กินเนื้อลาบมาเนื้อลูแม่ตาแลมแก้มพวงนั่งตวงแต่น้ำตาพอนายสำเภาเข้าไปหานางก็จะต้นโดดน้ำตายชาบุญกุศลของนางมีใครก็ไม่มีชาบุญกุศลนะของนางดีใครก็ไม่มีกอดนางได้ปันมาเห็นขอลามเงาะนำกันดมและเฝ้านั่งดูพระนางได้พลัดพรากจากชัดแก้วทรงเคยประทับนะอยู่ในแถวชัดกันนะสาเหตุพระองค์จะได้พลัดพรากและเนาะจากกันก็เป็นด้วยผลกรรมที่กระทำแต่ชาติก่อนนะเป็นย้อนพรากลูกนกแล้วก็ชกลูกกากรรมอย่างน้ำตามมาขมปันกินยาลูกกลอนกินยาลูกกลอนเหมือนพังพรลูกไก่เลยไม่ได้ลูกกายลูกเกยชัยยะทัตชัยยะเสนชาติก่อนเคยเล่นนะแต่ลูกนกจับมันพลากมาจากอกนาเวทนาลูกน้อยแม่นกกลับมาแลหาไม่เห็นเลยใจเต้นละน้อใจลอยลูกนกเล็กๆยังจับมาเล่นไม่เห็นใจเลยมันบินวนหาจนปะโลกหน่อยกำลังเจ็บนอนอยู่ในมือมนุษย์นะจะดูปีกดูหางลูกของนางเธอก็ลดพวกมนุษย์พวกมนากูช่างนำหนามันมานานามาพลัดพรากจากกายประนามไหลจากเก่งกูขอสาบขอเช่งให้มันพลัดพรากจากกันนะ
พรากจากกันนักเรียนชั้นอยู่ในชั้นรู้จักงาเกินนะสุภมิตรไม่คิดร้ายสั่งให้ลูกชายเอาคืนรังบุญกุศลผลที่สั่งทั้งดีทั้งร้ายยังคืนรับมายังต้องพรากจากลูกน้อยตั้ง500ปีกับเสวยผลกรรมต้องจำพรากกันอีกหลายปีเกินจะขอย้อนกล่าวถึงเท้าสุภมิตรนะแทบจะสิ้นชีวิตเลยนางามพามวยวายขามน้ำลำสะคอนหัวใจอ่อนระทดระทวยมาขึ้นที่โคนต้นสะเดาว่าหวังจะเข้ามาพาเมียเรียกหานางเกตนีไม่ขึ้นรีขึ้นรอไม่พบไม่นามนคนป่อเห็นแต่รอยขึ้นเรือรอยขึ้นเรือกูก้องร้องเรียกคิดว่าจะขึ้นนี้ขึ้นเนเรนน่ะตามหาหล่นจนเหนื่อยล้าพระกายาก็เหนื่อยล้าจะเข้าสู่ประตูเมืองใหญ่พระบาทก็เลื่อยเหนื่อยล้ากับพลัดทั้งเมียเสียทั้งลูกเวลาทุกข์เวลายากมาหยุดพักกะอุทยานก็จวนเวลาเย็นเฮ้ยว่าทรงบรรทมใต้ร่มชมพูในเขตของประตูเองพระนครล่ะแต่ภายในพาราชาวประชากำลังเดือดร้อนบังเอิญเจ้าเมืองตักศิลาพระองค์มาสวรรคตทั้งเสนาอามาต่างประกาศไปตามกันหาเจ้าเมืองครองเวียงจันต้องเสี่ยงกรรมไปตามกฎนะกรรมไปตามกฎราชรถต้องตามเกยถึงยังไงก็ไม่เคยจะตามเกยกษัตริย์จะต้องมาครองพาราบรรดาเสนาในท้องพระโรงทั้งรถเทียมมามหามงคลจอดคอยท่าที่นาพระลานนะถ้ารถมาเกยบุคคลไหนมอบความเป็นใหญ่ให้คนนั้นเพราะบุญเขาเหนือเสียกว่ามนุษย์อีกหลายคนเนยว่าคงเป็นด้วยบุญสูงส่งขององค์สุภมิตรนะบรรทมรับมาสนิทเลนางามสนิทราชรถเสียงท้ายวิ่งมาในสถานที่โดยขาดคนนั่งบังคับเหมือนบุญสนับสนุนไม่คานแบกมีบ่าทำนามีบิ่งมาจอดแน่เฉยนิ่งเกยพระบาทผู้มีบุญบาทผู้มีบุญมีบกมีเบาเหมือนฝรั่งมันยังเขามีบาเหล่าเสนาอามาตเขาก็ปราดเขาก็ปราดธนาคิดทูลอัญเชิญสุภมิตรว่าเขาเขตพระนครนาตักศิลาเลยพาสุขอันนี้ฟูกะอันนั้นหมอนเท้าสุภมิตรเลยได้ครองเมืองตั้งแต่วันนั้นมาสมัยแต่ก่อนเวลาเขาจะเสียงทายใครเป็นพระมหากษัตริย์เขาจะเสียงราชรถราชรถจะวิ่งมาเกยโดยไม่ต้องมีม้ามีช้างนำมาแต่สมัยนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปหวังว่าราชรถจะมาเกยท่านการทำงานเท่านั้นถึงจะส่งให้ตัวท่านมีความสุขอย่าไปนอนคอยโชคคอยวาสนามีได้ดอกไม้ใหญ่ฟังกันต่อ
ไม่เป็นแน่นละละเนอเป็นนามันยังเขามียาเองเป็นนัดนาที่นี่จะกล่าวเล่าเห็นถึงชัยเสนชัยทัดชาวประมงมาเลี้ยงไว้จนร่างกายใหญ่เป็นหนุ่มมาผิวพรรณก็มีผ่องใครมองไม่มีผ่านดูสะอาดดูสะอานราศีก็มีภูมิสีก็มีภูมิละติดระดุมมีพวงทรงผมไม่มีร่วงอ่ะมีพ่อยะรูปประหงปันทรงไทยพอตั้งใจประสงค์ทั่วเลยนำไปถวายตัวต่อพระองค์ผู้ทรงธรรมดูรูปสะอาดปัญชาติชายทางร่างกายก็ลำเลยไปเป็นข้าบาทมหาดเล็กสูงลอยลอยก็ไม่หมายเดือเลยหน่อหมายด้านแต่พอก็ลูกนั้นเลยนางามก็จำกันไม่ได้สิบครับคล้ายครับคลาว่าเคยเห็นหน้าว่ากันกันไหนเพราะบาปกรรมมันตามมาบังมีแต่อย่างที่ไม่ดีจะเล่านางอย่างสนัดฟังประวัติไว้สนองจะเล่านางอย่างสนัดฟังประวัติไว้สนองที่นี่จะกล่าวสำเภาท้องคนเลี้ยงนางเกตนีนางเกตนีนางเกตนีพูดกันไม่ซาโนซาเนวเวลาเสร็จก็เจ็ดปีที่เกตนีจากลูกจากผัวนำเรือค้าขายไปไหนไปทั่วก็รู้จักเปิดก็รู้จักเผยนายตำเนานายตำเผารับเจ้าไปเลี้ยงไปค้าต่างเมืองก็ดีเลยมาหยุดจอดลอยลำที่กะตักศิลาก็บ่ายพอดีแล้วมีกระทั่งผ่าใหม่นี่ละเนอผ่ามันเล็บปรึกษากับบริวารเอ้ยที่พามาจัดแจงเงินทองทั้งข้าวของที่มีค่าจัดเป็นเครื่องบรรณาการถวายท่านสุภมิตรนะสนทนากันเป็นนานทูลท่านรู้เป็นไหนเพราะข้าขายเมืองไกลอยู่เป็นเนื้อเงยเป็นนิดเนื้อเงยเป็นนิดเป็นอ่อนเป็นนมคุยกันไม่เป็นนมมาเป็นเนยแล้วจัดสุราอาหารมาเลี้ยงท่านนายสำเภาหมูสะเต๊ะต้มยำเต่าสั่งจากเพลงตลาดสำเพ็งถ้าอยากจะกินก็รินเอาถ้าใครอยากเมาให้รินเองคิดถึงชายาน้ำตาพระองค์แทบร่วงรินเอ้ยไปค่ะไปขายต่างเมืองไม่ใช่เรื่องคมลอยสุริยันตะวันคล้อยเอ้ยนี่ว่าคมลงห่วงเกตนี้หรือก็ห่วงเรือหรือก็ห่วงที่ผูกพวงกันไว้ระยงเลยกราบบาทสุภมิตรตั้งจิตบังคมลาเอานี่สุรายาเมาทานไม่เอาไปเลยนี่กำลังคุยเพลิดเพลินดีอย่าด่วนไปหลายเลยนะไปหลายเลยนะอย่าด่วนด่าเลยโนอย่าครูเลยหนอเลยแนวเอ๊ะพวกทหารมันอยู่ในมาไวไวอย่านั่งชาเอาคนของเราไปเฝ้านาวาอย่าวางเชิงเรานั่งเฉยที่ลำทะเลมีเรือหลวงท่านอย่าเป็นห่วงเรือเลยข้าได้จัดมหาดเล็กไปเฝ้าเรืองว
อพ่อชัยทัตชัยเสนนี่ได้รับคำสาให้ไปเฝ้านาวาเอ้งตามคำสารเตรียมจับดาบจับหอกรีบมาบอกพลทหารถวายบังคมกลมกำนับน้อมรับคำสั่งทงก็พลิวปลิวระวัยโจรผู้ร้ายก็ระเวงชัยทัตก็จัดแจงตั้งเวรคอยระวังเวรคอยระวังริมฝั่งเดินระไว้คงจะไม่มีใครมาราวีฝ่ายชัยทัตกษัตริย์ผู้น้องพอตกดึกก็ง่วงนอนมันมีลางสังหรณ์ทำไมหนอยังง่วงนักงาเจ้าชัยเสนพอเห็นน้องง่วงก็พูดทวงฟังทักเอาพี่ชายเราลองเล่านิทานให้น้องฟังทีฝ่ายพี่ชายก็ได้เล่านิทานเก่าเรื่องเดิมโดยไม่มีเพิ่มเติมเรื่องใดมันเป็นนิทานของชีวิตพรหมลิขิตท่านชี้ไว้ตั้งแต่อดีตที่จากเมืองได้อนุชาฟังเรื่องโดแต่ตามหลักประจักษ์มีพ่อนำนี้มาจากเมืองต้องทิ้งร่างวังเวียงมาจากเพื่อนจากหมู่เพื่อนจากหมู่ทั้งเมืองย่าเมืองปู่เองจากมาเดินทางมาถึงบึงแม่น้ำพ่อแม่ก็พรากจากนี้ให้เรานั่งคอยอยู่ฝั่งทางนี้เองยังแน่น้อยไม่รู้จักแน่หรือพูดผีมันเอาพ่อจะใครหนอมันเอาแม่แต่สองคนเรานี่ชาวประมงคนอุ้มเอามาคือสองผีสองน้องนั่งเหล่านิทานกันในเรือแต่ในเรือนั่นก็คือเกษณีกำลังบรรทมอยู่ยาฝ่ายนางเกษณีก็ได้รับนอนมันเกิดลางสังหรณ์ฝันเห็นนะฝันเห็นชายสองคนเดินก้าวลงมาจากเขาพระสุเมรุในมือนั่นถือดอกบัวทองนอนอยู่ในห้องก็ฝันหาในฝันนั้นจำหน้าไว้ไม่น่าไว้หน้าวงมือนั้นถือดอกบัวทองขึ้นถวายบนนาวาถวายบนนาวาทรงประดับรับเอาไว้เสียพระกันแล้วก็แหวงดูหน้าวอรู้สึกตื่นลืมพระเนตรฟังสังเกตเสียงทางนอกเอมันผู้ใดใครดอกมาเล่านิทานกันทางนาได้ยินว่าเนตรแม่เกษณีเอชื่อนี่ชื่อเรานานิทานเรื่องนี้คือมีตำนานคล้ายเรื่องของเราหนอได้ยินเสียงพี่น้องประคองรองประคองรับตัวพระองค์เคยทรงทราบว่าพบของรักงาเป็นชัยเสนชัยทัตที่เคยพลัดเคยพรากพอฟังเน่ก็รู้กำหนดต้องเป็นโอรสของเราออกจากลำนาวาวิ่งทะลามากอดลูกประกันแสงด้วยความสุขและกอดบอกกอดเราหลายปีมาแล้วที่ไม่ได้กอดลูกกอดลานนะโอ้ลูกเอ๋ยลูกรักแม่มาพรากจากลูกเราหลายปีผ่านมามารดาคอยเฝ้าตั้งเห็นห่วงห่วงลูกเกรงบาปหรือกรรมมานำกลั่นหรือว่าสวรรค์มาตามเกรงพอฟังเรื่องเก่าเลยเจ้าโสการ้องไปตามกัน
ื่อนี้ตั้งคืนคมและเห็นแต่ลมก็ทะเลตั้งอาวอนวอนเวงทุกท่าเลยเกือบจะโดดน้ำตายไปหลายที่แล้วคนดีของแม่เอ๋ยพระนางเล่าและสวมกอดลูกนี่มันช่างจุกล่นทะลักทรงวิโยคโศกกำสดไม่หายจดหายจำพ่อเจ้าได้นำแม่ขามน้ำเข้าไปยังไงยังหายจากยังไงยังหายจากให้ลูกกล่าวเล่าจริงเนื้อจะได้หายพูดหายจากเลยนั่งร้องบนกาเปลือละห้อยละเหี่ยกับเรื่องกับเราฝ่ายไอ้เจ้านายสำเภาพอเดือนหลับก็กลับเรือนาเห็นสองหนุ่มกอดเกศนี้ไม่ฟังปีฟังเดือนต้องไปเล่าพระเจ้าแผ่นดินให้ท่านฟังดาทั้งใจแม่และเนื้อใจพ่อยังไม่เข้าใจพ่อเองใจเพียงแต่พอนายสำเภาทูลกล่าวจนรู้เรื่องสาเหตุเพราะนายสำเภาแล้วเนื้อมันเข้าใจผิดนะเลยตรัสสั่งเป็นกระเสยาเช่ปนกระสายอโศผูกลูกชายลงอาญาประกาศิตอาญาประกาศิตให้ประหารชีวิต